างกรุงเทพมหานครจะนำเจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธาลงพื้นที่ไปปิดป้ายประกาศรื้อและย้ายชุมชนป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นไปตามแผนในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะกรุงเทพมหานครกำหนดเข้าพื้นที่เพื่อติดป้ายประกาศให้ชาวชุมชนป้อมมหาการออกจากพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลังพื้นที่ด้านหลังป้อมส่วนหนึ่งได้ถูกจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะไปแล้วนะคะสำหรับชุมชนป้อมมหาการเผชิญกับสถานการณ์เวรคืนไล่รื้อที่ดินมาตั้งแต่ปี2535ค่ะแต่การจัดสรรที่อยู่ใหม่สำหรับชาวบ้านที่เหลืออยู่ยังคงไม่มีความชัดเจนจึงนำไปสู่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนเก่าในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการผังเมืองชาวบ้านระบุว่านโยบายนี้คำนึงถึงมูลค่าที่ดินมากกว่าการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมชุมชนชาวบ้านส่วนใหญ่ยังยืนยันว่าจะอยู่เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนตัวอย่างคู่สวนสาธารณะพิสูจน์คุณค่าของชีวิตหลังกำแพงพระนครที่ถูกมองข้ามและถามหาความเป็นธรรมในการจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนและนักวิชาการได้จัดเสวนาทางวิชาการเพื่อหาทางออกในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ค่ะโดยเตรียมเสนอแผนพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมโดยไม่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ด้านประธานชุมชนป้อมมหาการได้อ่านแถลงการข้อเสนอถึงกรุงเทพมหานครยืนยันว่าไม่ได้คัดค้านที่ทางกรุงเทพมหานครจะพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะแต่ชาวชุมชนเรียกร้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการดูแลรักษาพื้นที่โดยจะจัดตั้งเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอาสาดูแลรักษาความสะอาดของสวนสาธารณะพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างของชุมชนที่สามารถอาศัยอยู่คู่กับสวนสาธารณะและกรุงเทพมหานครจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินจากชุมชนรวมถึงจะช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกรุงเทพมหานครค่ะว่าชุมชนป้อมมหาการไม่ใช่ผู้บุกรุกแต่กลับเป็นผู้บุกเบิกด้วยซ้ำนะครับคุณคิดว่าการสำนึกรักใดบ้านเกิดกับบ้านของเขามันเป็นเรื่องง่ายเหรอครับซึ่งมันแตกต่างจากคลองถมแตกต่างจากสะพานเหล็กแตกต่างจากปากคลองตลาดนั่นคือพื้นที่เศรษฐกิจคือการทำการค้าแต่นี่เป็นบ้านเกิดเรือนนอนของเขามันก็ทำลายหลักฐานประวัติศาสตร์หมดสิแต่ถ้าเก็บไว้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้ชาวบ้านเขาเนี่ยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้ใช่ไหมฮะวันนี้คนมันก็มาแล้วชาวต่างประเทศก็มาอยู่บ่อยแล้วเขาก็มีการละเล่นมีของขายมีอะไรต่างแต่มันไม่ใช่เป็นโครงการท่องเที่ยวแบบตอนนั้นเลยชุมชนป้อมมหาการได้ชื่อว่าเป็นชุมชนชานพระนครมีความเป็นมาคู่กับเมืองหลวงค่ะในอดีตกำแพงชั้นในเป็นที่ตั้งของวัดและวังโอบล้อมไปด้วยชุมชนที่ทุกวันนี้เติบโตเป็นย่านวัฒนธรรมและแหล่งศิลปะสำคัญกรณีการไล่รื้อชุมชนผ่านอำนาจตามกฎหมายอาจทำให้ชาวบ้านต้องย้ายออกจากพื้นที่ในที่สุดหากพวกเขาก็ยังคงมีความหวังว่าศูนย์เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและจัดการสิ่งแวดล้อมที่พยายามสร้างมาตลอด10 กว่าปีจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าของพื้นที่ร่วมกันค่ะ